วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังคงเกาะติดกับปรากฏการณ์ปารีสแฟชั่นวีคอย่างต่อเนื่องที่สำคัญแอดเชื่อว่าแฟนๆของลิซ่าเนี่ยยังคงรอลุ้นกับการปรากฏตัวของเธอเพื่อเข้าชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในปารีสแฟชั่นวีคหลังจากก่อนหน้านี้นะคะบลิ้งต่างตื่นเต้นเนื่องจากมีไฟล์บินของสาวๆแบล็คพิงค์หลุดออกมากับการเดินทางมุ่งสู่ปารีสแน่นอนว่าช่วงเวลานี้ความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นคือการเข้าร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หรูในวงการแฟชั่นระดับโลกที่พวกเธอเป็น Global Brand Ambassador อย่างไรก็ตามจีซูได้เข้าร่วมนั่งฟรอนท์โรว์ใน Dior Fashion Week เพื่อชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของ Dior เรียกได้ว่าจีซูปรับลุคเซอร์ไพรส์แฟนๆและสื่อมวลชนด้วยการย้อนวัยเป็นสาวสายไฮสคูลกับการถักเปียสองข้างพร้อมการสวมใส่ชุดสุดน่ารักซึ่งกลายเป็นไฮไลท์ใน Dior Fashion Week ทันทีตามมาด้วยโรเซ่กับการปรากฏตัวในฟรอนท์โรว์ของแซงโดรองที่เธอเป็น Global Brand Ambassador โรเซ่ได้รับคำชมอย่างมากมายกับลุคสุดลักชูรี่ด้วยการสวมใส่ชุดซีทรูของแซงโดรองพร้อมกับการร่วมเฟรมกับศิลปินคนดังระดับโลกมากมายในขณะที่บลิ้งต่างรอรุ้นการเข้าร่วมแฟชั่นวีคของลิซ่าสำหรับแบรนด์โลเอเวที่มีโอกาสเป็นไปได้เนื่องจากช่วงหลังเนี่ยเรามักจะเห็นลิซ่าหยิบแบรนด์นี้ขึ้นมาใช้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดกับงานคอนเสิร์ตการกุศลที่ประเทศฝรั่งเศสลิซ่าได้สวมใส่ชุดที่โลเอเวจัดทำเป็นพิเศษสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเธอซึ่งทำให้ชาวเน็ตคาดเดานะคะว่าแบรนด์นี้แหละที่ลิซ่าจะเข้าร่วมในปารีสแฟชั่นวีคแต่จากข้อมูลที่แอดได้มาทำให้รู้สึกว่าลิซ่าเอ็กโลเอเวในปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อข้อมูลตารางบินของศิลปินเคป๊อปจากประเทศเกาหลีใต้อย่างซึงมินแห่งวง Stay Kids ที่มีไฟล์บินหลุดออกมาว่าเขาจะเดินทางเข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคกับแบรนด์หรูอย่างโลเอเวในขณะที่ฝ่ายหญิงฝั่งเคป๊อปอย่างจีเซลวงแอสปาก็มีรายชื่อเข้าร่วมฟอนโรของโลเอเวด้วยเช่นเดียวกันนั่นจึงทำให้แอร์รู้สึกว่าความเป็นไปได้ของลิซ่าเอ็กโลเอเวในปารีสแฟชั่นวีคครั้งนี้เป็นไปได้น้อยมากๆบวกกับเมื่อไม่กี่วันก่อนทางโลเอเวเองเพิ่งประกาศแต่งตั้งอินจียอนดารานักแสดงสาวมากความสามารถของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของโลเอเวนั่นยิ่งทำให้รู้สึกว่าลิซ่าเอ็กโลเอเวในปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆแต่แฟนๆของลิซ่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพื่อนๆเพราะวันที่5มีนาคมจะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หรูโน1แห่งอาณาจักร LVMH อย่างหลุยส์วิสตงที่เรียกได้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดที่ลิซ่าจะเข้าร่วมนั่งฟรอนท์โรว์ในงานแสดงแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิสตงสำหรับปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้เนื่องจากช่วงหลังลิซ่าหยิบจับแบรนด์นี้มาใช้อย่างชัดเจนทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแอคเซสซอรีต่างๆของแบรนด์นี้จึงเป็นไปได้สูงมากๆที่เธอจะเป็นส่วนหนึ่งในปารีสแฟชั่นวีคของแบรนด์หลุยส์วิสตงและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมลิซ่าไม่เข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคกับแบรนด์ที่เธอเป็น GBA อย่างเซลีนนั่นเพราะเซลีนไม่ได้เข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคมานานมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่เขาจะจัดงานเป็นแบบ private หรือว่าส่วนตัวและหลังจากที่ลิซ่าหมดสัญญากับทางค่าย YG ลิซ่าก็มีการเลือกใช้แบรนด์แฟชั่นหรูระดับโลกเพิ่มมากขึ้นอีกหลากหลายแบรนด์ณตอนนี้ทำให้แอดเชื่อว่าเธออาจจะมีเซอร์ไพรส์กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกแบรนด์ใหม่ๆก็เป็นไปได้ในขณะที่อีกหนึ่งแบรนด์ที่มองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นคือแบรนด์แฟชั่นสุดไฮเอนด์อย่าง Hermes ที่มีการแสดงแฟชั่นโชว์ในปารีสแฟชั่นวีคในวันที่3มีนาคมด้วยนะคะเพื่อนๆและเมื่อไม่กี่วันก่อนลิซ่าได้สร้างปรากฏการณ์โพสต์ภาพกระเป๋ารุ่นพิเศษของ Hermes ลงใน IG Story ของเธอซึ่งทำให้กลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงอย่างมากมายในสื่อโซเชียลมีเดียและถ้าลิซ่าได้เข้าร่วมปารีสแฟชั่นวีคกับแบรนด์นี้จริงๆแอดเชื่อว่าจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่นโลกอย่างแน่นอนในขณะที่แฟนๆของลิซ่าบางส่วนก็ไม่ได้คาดหวังกับปารีสแฟชั่นวีคและเชื่อว่าบางทีไฟล์บินของลิซ่าที่บินมุ่งสู่ปารีสอาจเป็นเพราะเธอไปทำงานอื่นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากลิซ่าเนี่ยมักจะบินไปปารีสบ่อยครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเธอเลยทีเดียวและสำหรับสัปดาห์แฟ
ชั่นวีคในครั้งนี้เป็นสัปดาห์แฟชั่นวีคที่ทุกคนรอคอยจากข้อมูลนะคะมีการระบุว่าช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมเป็นปารีสแฟชั่นวีคสำหรับชนชั้นสูงด้านแฟชั่นเป็นงานที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในปฏิทินแฟชั่นของปีนี้ซึ่งแอดก็ไม่แปลกใจนะคะเพื่อนๆว่าทำไมปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้ถึงมีรายชื่อของสาวๆแบล็คพิงค์เข้าร่วมงานด้วยส่วนเจนนี่นะคะกับแบรนด์ Chanel ตามตารางงานแฟชั่นวีคของ Chanel จะจัดขึ้นในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับแบรนด์หลุยส์วิสตงนะคะแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ